ท่านที่ใช้รถไฟฟ้าผมก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะเมื่อวานนี้รถพลังงานไฟฟ้าอุดรธานีเมื่อวานนี้รับแจ้งเหตุโดยศูนย์วิทยุร่มโพทองรถเกิดไฟลุกไหม้บริเวณลานจอดรถห้างชื่อดังกลางเมืองอุดรหน้าตู้ชาร์จเลยควันขโมงออกมาจากหน้ารถใต้ฝากระโปรงอะค่ะจากรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งคือชาร์จแล้วเกิดไฟลุกขึ้นมานักผจญเพลิงเนี่ยเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วใช้ถังดับเพลิงแบบฉีดโฟมอัดเข้าไปก็สกัดเอาไว้ได้ทันก่อนที่ไฟมันจะลามไปทั้งคันนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของคนในห้างเจ้าของรถนี่รถใหม่ป้ายแดงออกมาสัปดาห์เดียวคันละล้านกว่าเอามาชาร์จเนี่ยณเวลาเกิดเหตุนั่งอยู่ในรถด้วยเพราะครอบครัวไปซื้อของใช่เจ้าของรถบอกพาครอบครัวมาช้อปปิ้งค่ะพอมาถึงห้างก็จอดชาร์จอยู่ที่จุดชาร์จเพราะว่าแบตมันเหลือ 10% ก็นั่งรออยู่ในรถคนในครอบครัวลงไปช้อปปิ้งชาร์จได้ประมาณสัก 50% ควันมันเริ่มออกมาจากฝากระโปรงค่ะก็เลยรีบไปบอกเจ้าหน้าที่ห้างเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งดับเพลิงอุปกรณ์อุปกรณ์รถคันนี้ออกนานหรือยังพี่ออกประมาณอาทิตย์กว่าครับอาทิตย์กว่าเพราะมีประกันอยู่ชาร์จครั้งแรกไหมชาร์จหลายครั้งแล้วพี่ถึงหมายถึงว่าชาร์จที่บ้านชาร์จที่อื่นตลอดใช่ใช่ครับแต่เพิ่งมาชาร์จที่นี่ครั้งนี้ใช่วันนี้มันเป็นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมชาร์จอยู่ดีฟันมันก็ขึ้นได้ไม่เลยครับได้ 50% ใช่ครับมันมีโอ้ตกใจแล้วพี่มันมีประกันเกี่ยวกับพวกนี้ไหมต้องมีอยู่นะมีรถออกได้นานเท่าไหร่นะท่านผู้ชมตำรวจก็ได้จัดสันนิษฐานว่าไฟฟ้ารัดวงจรแต่มีรายงานล่าสุดบริษัทเจ้าของรถยนต์นำเข้ายี่ห้อนี้ได้ส่งวิศวกรชาวจีนเดินทางมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบรายละเอียดการชาร์จค่ะของรถคันนี้นะคะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูควันสินะค่ะโอ้โหคันละล้านกว่าออกมาทิศนิดๆเองท่านผู้ชมนี่ช็อกเลยนะถอยแป้งห่างถอยแป้งห่างดูเถอะท่านผู้ชมครับ